ีครับสวัสดีสวัสดีคสรวัสดัีจ้าบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยยูฮูดูหมดแรงพยายามบิวอัพเอเนอร์จีสุดฤทธิ์ฮะโอ้โหโอ้ยตาสยุดแล้วจริงสุดในความสัมพันธ์สุดในพลังการแสดงเนาะสุดในองค์ประกอบต่างๆอือหือจริงมันยดี้ออน่ะเก๋มันย้อดีนมากอ่ะมันแบบยิม่ังนอยู่ในเอลิสแล้วอ่ะอืยมิ่งอยู่ยลิ่ิงสต์อีอีกพีเดียวเลยยิ่งมาแบบโอ้โหใกล้อีพีไฟนอลอีพีมันจริงยิ่งแบบอืเข้ขมอเขต่อ้มได้เขไหมไม่้อยากแคม่12ขออีกสัก4 เป็น 16ได้ไหมมันถึงเครื่องเนาะถึงเครื่องทุกโอตั้วละครเนจาระิงจริงมันถึงเครื่องมัมนากเลยโอ้โหเข้มข้นเจ้มจนข้นคักอย่างกับแบบว่าเป็นหัวเชื้อแกงส้มคือถ้าเป็นส้มตำก็คือครกนี้ไม่สามารถจะหยิบวัตถุดิบไหนออกไปได้เลยโอ้นัวสุดมักน็คคืืออเพิ่งกอินเล็ดเผค็ืดอแบบไม่วางสาทำเสร็จกินเลยไม่ปล่อยให้เซ็งอ่ะเออแบบกลมกล่อมเนาะงั้นเรายังไงดีรีแคปวันนี้คู่คู่ไปเป็คนู่คคู่่สเหารมอเอาเป็นคู่แล้วอะไรตัวมันเป็นมันอมูีเป็นขี้้ยด้ววัยนไนงี้ถ้นาี่คู่ไงมั่้นได้อะไรตัวแล้วเดี๋ยวไปจับคู่กันเอาเองงั้นเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเลยไอ้ตัวเด็ดตัวเด็ดมะเขือเทศแม่ส้มตำก่อนใยอะตอมก่อนยายอะตอมฉันอุตส่าห์สงสารเธอนะ EP ก่อนเอาฉันขอทวงความสงสารของฉันคเอืนอฉันขอเปรียบเป็นแบบว่าถั่วฝักยาวได้ไหมเพราะฉันไม่ชอบกลิ่นเหม็นเคี้ยวใช่เหรอให้เป็นโตมาโต้เหรอไม่ได้ก็คมืาอยายมันมีความแบบอเลดมีความแบบชูโรงนึกออกไหมมยีาคยวาอมะแบตบอมนี่คืเออพวอกสวยแต่รูปอ่ะหล่อนมันจะได้แค่ถั่วฝักยาวที่เขาอำเอแรองสวยแต่รเูคปี้ยแวบบจูบไม่หอมอ่ะเหม็นเขียวเหมือนพี่ปอนว่าถ้าไม่มีถั่วฝักยาวส้มตำจะดูไม่น่ากินแต่พอเคี้ยวปุ๊บมันเขียวใช่ไหมเป็นเอเขอียวก็เขี่ยฉันทิพ้งูดยไังงไม่เขียวแตก่็ตำไว้ฉใัหน้ชอบกินสถั่ววยๆใยช้าวถึงเวนละาก็เขี่ยทิ้งถั่วฝักยาวมันอคมืนอะพี่ชอบจุดเริ่มต้นคือตัวเองก็เป็นคนเสนอเขาด้วยเป็นเคอนเริอ่มเป็นคนเสนออะไรทุกสิ่งอย่างแต่จะมาแทนเขาเพื่อแต่เล่นละครถึงเครื่องมากเลยนะนั่งซึมขอใช้มีมอันนั้นได้ไหมอ้นที่อ้นส่งในกลุ่มอ่ะมีมออกอากาศไม่ได้มีมออกอากาศไม่ได้โอ้คือเหตุผลอะไรที่ทำให้อะตอมจะต้องทำอย่างนั้นจะเอาคืนเหรอก็ไมแก่้แคป่ะ้นมันคือฉันว่ามแักน้ไม่แคมี้เหนตุผลที่เอาคืนไงเพราะตัวเองเป็นคนไปเสนอเขาอะใช่ป่ะเสนอทตัาวงเออระบายและหาที่ไเปออเพราแคะ่อนมั้นไปแหลอยู่ะคนเดียวโบยถูกไหมโบยเออโบเอยงเเขข้าามาทดุกีเลมานก็กลัวคืถอูกเหมือดน่าประไดม้าณหวน่าึ่งถ้าดูจากบริบทเนาะคือเหมือนอยากจะไปต่อกับเขาหมายถึงว่าอยากสานสัมพันธ์ต่อกับเขาแต่พอเขาไม่เล่นด้วยอ่ะก็เลยนึกอยากจะเอาคืนขึ้นมาและเรื่องทั้งหมดกูไม่ผิดเอเอออแล้วนางก็คงรู้อยู่แล้วว่าเจ้นางอ่ะก็หยุมกันอยู่เออหยุมกันอยู่แล้ใวช้ยิ่งเจม้าให้เป็นประโยชน์เออพอเจ้มันว่าจริงคนมันโกรธกันอยู่เนาะพอมันมีอะไรมาเติมเชื้อนิดนึงมันไม่สนลูกสนใครใชแล่้วอ่ะใช่ปกติคอือืมพี่ไม่รู้ด้วยนะว่าคนพูดแบบเนี้ยคือบอสตันคือผู้ชายคนแรกจริงป่าววะอ๋อหมายถึงพอมาเห็นพฤติกรรมวันนี้ถูกไหมนึกออกไเหอมอคือมันหแนบ้าบไหมมันไม่มีทางที่จะเป็นแบบว่าผู้ชายคนแรกหรอกบอสตันไม่น่าจะเป็นผู้ชายคนแรกหรอกถ้าสมมติพูดอินนี่พูดอย่างนี้นะอจีริงถั่อวย่าฝักตอมยมัานวไลนะน์นะมันไลน์นะอีเนี้ยใช่ไงถึมังนบสอูกงไงมันอีแซถั่วงว่าคนแรกไม่เคยอินแซงว่าถูกปะอุ้ยใแชซ่งไหมว่าที่เป็นอาหารน่ะเหรอเออมันอีถั่วฝักยาวเชื่อฉันมันแบบกมลัิ่นนมจันริไมง่ดีเชื่อฉันว่ามันอัดคือบอสตันไม่ใช่ผู้ชายคนแรกของมันหรอกมันต้องแบบแล้วเอียตอมมาชื่ออีแซงว่าเอออีแซงว่าอีปลาดุกฟูขอเปลี่ยนเป็นขอมเัปนลี่ยนเปไ็มน่ใช่อะตเอาอมศัใพชท์่นั้ปน่ะได้จได้ไหรมิงๆมันควรชื่ออาจมเออแต่มันอ่ะนี่มันอ่าอืมเออเออแต่ว่าพอซีนอะตอมมาดิฉันก็ต้องกราบน้ำเชื่อมนะลูกจานนางเล่นได้ถึงเรื่องมากเออเออไม่ตอนนางเดินออกมานางสวยมากเลยนะสวยโอ้ใช่จันมาคือเจ้ของจริงเลยอ่ะแต่นางด่าอร่อยนะเออคนที่ด่าอร่อยในซีนนั้นน่ะคือมิวบิวเออเห็นด้วยกับพี่ปอน
คือเอาจริงๆนะความรู้สึกนะมิวเหมือนอยู่ดีๆก็ฟลิปขึ้นมามิวไม่มีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆทำไมชอตเก่งนักวะมันแค้นไม่คือแคแค้นแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยความเป็นตัวมันไม่มันมันชอตเก่งเกินเบอร์ไปนิดนึงอะความรู้สึกคือความรู้สึกเหมือนเอ็กมันคือมันมีพี่มีความรู้สึกว่ามิวน่าจะเป็นคนที่ให้อภัยเพื่อนได้เร็วสุดในบรรดาหมู่มวลนึกออกไหมแล้วก็คือโกรธไม่จริงโกรธแบบว่าแป๊บแป๊บหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หรอกผมว่าถ้ามิวอยู่ในสถานะเลอะมิวอาจจะหายโกรธไวแต่เป็นอีบอสตันไงมิวมันเลยเอาให้แต่เนี่ยมิวมันเป็นผู้โดนกระทำผู้ถูกกระทำไงไม่คืออันนั้นเข้าใจนะเพราะว่าประโยชน์ที่แขวะเนี่ยไม่แตกใจตอนแขวะอะไรอย่างเงี้ยปกติวัดเลเวลได้แต่การชอดเนี่ยมันผิดปกติวิสัยมิวไปนิดนึงสำหรับเราอย่าลืมว่าเรื่องมันดำเนินผ่านเหตุการณ์มากว่าจะมาถึงตรงเนี้ยนานแล้วมิวมันไปเข้าสังคมดำมืดอ่ะกับเลมาพักนึงแล้วไงมันก็อาจจะได้ส่วนนั้นมาถูกปะล่ะเพราะว่ามันทำปาร์ตี้ทุกวันน่ะส่วนตัวนะคือมองว่าการกระทำของมิวอะส่วนตัวนะรู้สึกไม่แปลกถ้าทำกับบอสตันเพราะว่าที่เรามองตั้งแต่แรกอะเราแอบมองว่ามิวกับบอสตันอะมาเป็นคู่แข่งกันมาตั้งนานแล้วเอาจริงๆอีสองคนเนี้ยคือมันดูแบบวัดกันมาสักพักแล้วว่ามิวกับบอสตันน่ะแต่ว่ามิวไม่มีโอกาสจะได้ทำไม่มีโอกาสจะได้ข่มแล้วคิดว่าถ้าตัวมิวเองเพียวๆอ่ะมิวจะไม่เดินเข้าไปแล้วด่าบอสตันแต่พอมันมีตัวเปิดอ่ะมิวมันเลยกล้าอ๋อกลายเป็นตัวเสริมเงี้ยเหรออืมคือพอมีน้ำเชื่อเป็นตัวเปิดอ่ะมิวมันก็เลยแบบกูเอาด้วยผสมลงกูหมั่นไส้มานานแล้วอะไรเงี้ยสักทีเถอะแล้วยิ่งมาแบบว่ามาอะไรกับท็อปด้วยทำให้แบบมันมีปัญหามันมีเขาเรียกอะไรมันมีแผลอยู่ไงใช่ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าสลับกันนะมิวว่าไอ้มิวไม่ใช่เป็นคนที่โดนน่ะมิวมันก็อาจจะไม่ได้โกรธเบอร์นี้ไง1 ศูนย์แล้วคือฉากนั้นมันกลายเป็นว่าแบบสงสารบอสตันเลยบอสตันเหลือตัวกับปิดเดียวอะทั้งที่บอสตันมันสู้ด้วยความจริงนะว่ากูเปล่าเนี่ยกูเก็บอยู่ในตู้เนี่ยกูจะไปให้มันด้วยซ้ำอะคนมันผิดยังไงมันก็ผิดแค่หายใจยังผิดเลยคนมีชนักติดหลังไงเออบอสตันหายใจยังผิดเลยฉากนั้นอะกลายไปเป็นบอสตันคือเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนทุกคนเลยเนาะใช่เออตอนนี้กำลังงงอยู่เหมือนกันว่าบอสตันต้องไปเจออะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะบอสตันจะต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบโต้กับฮึดโมโหรุนแรงทำลายข้าวของเวลาเถียงอะไรอย่างเงี้ยมันเสียทุกอย่างแล้วไงตอนแรกมันคงมั่นใจมันเป็นคนมั่นใจคนตัวเองในตัวเองด้วยแหละบอสตันน่ะอีโก้มันตุบแล้วบอสตันเออแล้วทีเนี้ยพอเพื่อนก็ไม่เอาคนที่มันรู้สึกดีด้วยก็ไม่อยู่กับมันแล้วนู่นนั่นนี่ไปหมดช่วงจังเวลาที่ดาวอ่ะพี่ว่านะแผลเลยนะคืออะตอมคือทั้งที่รู้อ่ะว่าเดี๋ยวถ้าแม่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเรื่องแน่เลยก็คือขอให้สมมุติว่าสมน้องมันสมยอมก็เถอะแต่พอน้ำเชื่อมรู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวมีแผลเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเขาจะไปงานตอมแหละเดี๋ยวต้องเดี๋ยวยังไงอีเชื่อมต้องเล่นกูแน่เออยังไงอีเชื่อมต้องเล่นกูแน่แล้วจริงก็ไอ้เหี้ยเป็นอย่างนี้การผูกคิดคือถ้าแค่มาช็อตว่าแบบว่ามึงเล่นกับน้องกูหรออะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอันนี้ธรรมดาก็ได้แต่นี้ไม่คือแบบมึงน้องกูบอกว่าอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้พอกูเสียใจคือกูไม่ได้อะไรแน่นอนเนอะปะคือรู้อยู่แล้วว่าถ้าเล่นแผนนี้แม่งมาแบบโอ้โหเล่นกูเวิร์กแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพี่เชื่อว่ามันคิดอยู่แล้วมันเคยคิดไว้แล้วบ้างนะไม่งั้นมันไม่ไล่อะตอมออกไปหรอกถูกปะตอนที่อะตอมมารอบสองอะอะไรเงี้ยคือพอคิดปุ๊บแล้วมันเจอแผนนี้จริงอะไรเงี้ยแล้วกลายมาเป็นแบบว่ามันถูกพลิกแผนด้วยมันไม่ได้มาด่ามันไม่ได้แค่มาด่าแค่มึงเล่นกับน้องกูหรอหรืออะไรเงี้ยแต่มันกลายมาเป็นว่ามึงข่มขู่น้องกู
หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันโดนดัดหลังอะเนาะกูคือต่อให้มาด่ากูว่านี่กูก็ไปต่อไม่ถูกแล้วอะแล้วนี่มาแบบเอาเรื่องเฮี้ยอะไรมาใส่กูอีกอะไรเงี้ยกูจะงัดไปก็เท่านั้นอะพี่ว่านะส่วนตัวไม่งัดดีกว่าถูกแล้วใช่ไม่งัดดีกว่าแล้วมันก็ลูสแบบก็จบแค่นี้เออแล้วพอมันรู้แบบเนี้ยมันส่งผลกับตอนที่จูบ กับ นิกตอนนั้นเลยมันไม่มีใครมันลอสมันเหลือใครมันไม่เหลือใครแท้แล้วไหมรอบเนี้ยคือรู้สึกว่าจริงแล้วตัวบอสตันมันเริ่มเสียเซลล์ตั้งแต่นิกมาลาสแฟเวลถูกเนาะถูกคือลาสแฟเวลของทุกคนน่ะมันไม่อิมแพคเท่านิกมันเซลล์มันหลอกคือเนาะถูกไหมแล้วก็เรื่องอะตอมอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งแบบคือมันสั่นคลอนอะอันนี้ถือว่าจะเป็นสภาวะแบบของตัวละครที่มันล่มสลายเนาะมันคอลแลปลงไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ว่าคือมันทำให้เห็นอะว่าสภาวะที่มันแบบกองลงไปกับพื้นคืออะไรคืออ่ะอันนี้เรามองมุมของบอสตันใช่ไหมเอาฉากที่คุยกับนิกก็ได้บอสตันมันคือตัวละครที่มันอยากมีตัวตนแล้วมันก็อยากจะมีใครสักคนจริงๆมันต้องการความรักมากๆเลยนะแล้วอีบอสตันเนี่ยมันก็มีแมคคาดีซึมในการปกป้องตัวเองอ่ะมันต้องการใครสักคนแล้วมันถูกทุบมาตั้งแต่ท็อปก็ไม่เอาไอ้ซามไม่ยอมถักออกตัวพี่เด็กเองเข้ามาก็เพื่อจะเอาคลิปไปปล่อยคือเหมือนบอสตันมันถูกทุบมาจนแบบน่วมเนาะอะไรกับกูนักหนาอะไรอย่างเงี้ยคือบอสตันอะเนาะเราไม่รู้ว่าทำไมนางถึงพูดว่านางไม่ยอมไม่อยากมีแฟนอะจำได้ป่ะนางบอกว่าไม่อยากมีแฟนเพราะว่านู่นนั่นนี่อะไรที่นางเคยให้เหตุผลไว้อะแสดงว่านางอาจจะเคยมีแฟนแล้วโดนแฟนทำอะไรมาหรือเปล่าคนที่คบเป็นแฟนกับนางก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้นางแบบว่าเอ้ยฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่มีแฟนแล้วต่อไปนี้เป็นไปได้ทั้งสองกรณีคือเคยมีแฟนแล้วผิดหวังมากๆหรือไม่เคยมีใครรักกูเลยไม่เคยมีใครจริงใจอะไรใช่ไหมแบบกูไม่ได้อยากมีแต่จริงๆในใจลึกๆอ่ะกูโคตรอยากมีใครสักคนเลยแต่ไม่มีที่มารักเราจริงๆส่วนตัวพี่เกียวเชื่อว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วเขามีเซ็กซ์แบบเป็นเซ็กซ์แมชชีนมาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยแบบ making love อ่ะมีแต่ having ไม่เคย making love เขาเพิ่งมา making love วันนี้เองวันนี้ฟิลได้จริงๆวันนี้คือ making love วันนี้คือ making love เนาะพี่ปอนเนาะการที่บอสตันมันไม่เคยมีแฟนมาก่อนอะแล้วเขามีเซ็กเป็นเซ็กแมชชีนตลอดอะมันรู้สึกว่าณช่วงเวลานั้นอะอย่างน้อยอะมันก็ถูกบำบัดด้วยการได้ครอบครองใครสักคนได้มีตัวตนแล้วได้มีตัวตนแล้วในเวลานั้นๆแต่สุดท้ายอ่ะท็อปก็ไม่เอาพี่เดก็ไม่เอาแล้วเจอนิกลาสแฟเวลหรือเพราะเขาอยู่ในเขาเรียกอะไรวะในครอบครัวเพราะว่าพ่อเขาเปิดอาบอบนวดถูกไหมเขาอาจจะเห็นว่าอ่ะก็เรื่องเซ็กมันก็คือเรื่องแบบเป็นแค่การระบายเฉยๆอะไรอย่างนี้ป่ะเขาเลยไม่เคยมีความรักมาก่อนอย่างนี้เป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีความป่ะการเติบโตมีส่วนเกี่ยวข้องแหละใช่ไหมการเลี้ยงดูมีส่วนเกี่ยวข้องแหละแต่อันเนี้ยมันพี่ว่ามันอยู่ที่ตัวละครคือตัวละครมันเคยเป็นอย่างเงี้ยมันเคยเป็นแบบว่าเป็นคนคนหนึ่งคนสำคัญคือเฉพาะตอนที่มันมีเซ็กส์เท่านั้นนะนึกออกป่ะคือแบบว่าเขาจะมีบทบาทแล้วก็จะมีเราก็จะมีตัวตนอยู่เฉพาะตอนมีเซ็กส์อะไรเงี้ยแล้วคนอื่นก็ไม่เคยมีคือมันจะมีสองคนที่ดูเรื่องผลงานของบอสตันแล้วพูดที่เราเห็นนะก็จะมีอะตอมกับ นิกถูกป่ะแต่อะตอมอ่ะอยากถูกถ่ายคือใช้รูปถ่ายเป็นเครื่องมือในการมีเซ็กส์เพื่อแค่แบบชมชอบแล้วก็เพื่อให้แบบว่าอ่ะมันมีเซ็กส์กับกูเถอะแต่ว่ามันไม่ได้ชอบผลงานอย่างจริงใจแบบที่นิกอย่างที่นิกเห็นไงอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ตัวละครมันถึงเวลาที่มันเหมือนความเป็นเพื่อนแหละมันจะรู้ได้ด้วยหัวใจตัวเองแหละว่าอีนี่แบบตอแหลกับกูอีนี่จริงใจกับกูอันนี้คือแบบเฉยๆกับกูอะไรเงี้ยส่วนตัวนะพี่ว่าตัวละครมันสัมผัสได้แล้วพอมันสัมผัสได้จนถึงตรงเนี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นพาเรื่องราวมาถึงแบบนี้ได้คือมันก็เลยกลายมาเป็นแบบทำให้เราเห็นจริงๆว่าก่อนหน้านี้แม่งคือเซ็กแมชชีนของแท้แล้วมันพอมันมาเจอแบบนี้มันมาเจอสถานการณ์ที่ชีวิตแม่งแบบว่าล้มลงไปอยู่กับพื้นทั้งหมดแล้วมันยังคงมีคนอยู่ข้างๆอ่ะ
แล้วคนคนนั้นมันคือรักมันจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยเห็นแท้ๆว่าแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือ make love แล้วนะมันไม่ใช่ have sex แล้วอะคือมันคือตัวของบอสตันมันฟอร์มความคิดว่ากูจะมีตัวตนหรือกูจะเป็นที่ต้องการก็ต่อเมื่อมีเซ็กมันก็เลยใช้วิธีการนี้ในการดูแลหัวใจตัวเองมาตลอดเออจนกระทั่งมันได้ฟอร์มความคิดใหม่แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีตัวตนหรือเป็นคนสำคัญก็ต่อเมื่อคนนั้นเห็นคุณค่าในตัวมันจริงๆต่อให้มันจะแย่แค่ไหนเออนิกก็จะรักมันเนี่ยฉันเลยสงสารแดดดี้แดนเลยเดี๋ยวดิแดคือเดินสงสารตัวเลยนะตอนเนี้ยพูดไหนๆก็มาแดดดี้แล้วก็ไปแดดดี้เราต่อเลยสงสารแดดดี้อ่ะเอาจริงคือสงสารถามว่าสงสารไหมสงสารสงสารฉันอยากจะให้นิกได้ move on กับแดดดี้จริงอันนี้เห็นด้วยกับเจจุกวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นด้วยกับนางฉันไม่อยากให้กลับมาวังวนอะไรก็ไม่รู้กับบอสตันอะพี่อ้นเธอดูสิคนนึงเช่าคอนโดตั้งแพงแอร์ไม่เย็นนั่งพัดอยู่นั่นอะครั้งนี้ครั้งแรกที่เห็นด้วยกับเจจุกจริงๆคือไม่อยากให้ไม่อยากให้นิกอันนั้นคือความอยากส่วนตัวถูกปะล่ะเออไม่อยากให้นิกลมหวนเลยแต่เราก็เข้าใจแหละว่านิกมันยังรักเขาอยู่อะไรอย่างงี้คือถ้าเรามองกันแบบภาพกว้างที่เราถอยออกมานิดนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนี้บอสตันมันคอลแลปส์จริงๆแล้วถ้านิกเดินออกไปจากมันอีกอะเราไม่ออกเลยว่ามนุษย์คนหนึ่งคนเนี้ยเขาจะกลับมาได้ยังไงเนี่ยจะไปต่อท่าไหนเนี่ยเอาดีนะถ้ามันไม่มีเรื่องที่มันโดนใส่ร้ายนะฉันไม่สงสารมันเลย อันนี้คือส่วนตัวความเห็นส่วนตัวนะนี่ไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องของบอสตันมันก็เลยต้องไปอย่างนี้มันต้องจมติดตีแล้วแล้วเขาจะเห็นจริงว่าแบบพอดีคนที่เข้ามาทำให้จมติดตีนน่ะมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งด้วยไงเดี๋ยวป่ะมันเป็นอะไรที่ดาร์กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอีตัวนี้ก็เลยขาวขึ้นมาทันทีนึกออกไหมคือเรามาเจอสิ่งตอแหลแล้วคนที่รู้คือพวกเราคนที่รู้คือพวกเราคือตัวละครมันไม่รู้ด้วยนึกออกป่ะก็ไม่รู้เออตัวละครอื่นเขาไม่รู้อ่ะคนที่รู้เลยเนาะก็รู้กันอยู่สองคนคนที่รู้คือคนดูถูกปะล่ะคนที่รู้คนดูอ่ะตองกับบอสตันอ่ะแล้วคือบอสตันมันไม่มีปากไม่มีเสียงอยู่แล้วอ่ะเรื่องราวแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่คิดจะเถียงเพื่อตัวมันเองด้วยซ้ำพูดไปต่อไปที่อ่ะเนาะพูดไปก็เท่านั้นสามคนมาลุมตามมันอ่ะเพราะบอสตันมันไปสร้างโจทย์เอาไว้ไงใช่มันจะผิดอะไรทุกครั้งที่แบบเพื่อนด่าวะมันก็ต้องยอมรับก็แค่นั้นเองคนมันมีความมันมีคดีติดตัวนั่นแหละเนาะมันคนอื่นมองมันในแง่นี้ไปหมดแล้วไงไม่ว่าจะมันจะแตกต่างยังไงมันก็ไม่มีใครเชื่อมันแล้วไงทีเนี้ยอันเนี้ยต้องบอกนะว่ามันเป็นสิ่งที่ลำบากชีวิตนะสมมุตินะเราเอารีเฟล็กเข้าไปนะไม่ใช่ตัวละครเราเป็นคนคนหนึ่งเลยใช่แล้วแม่งเจอเหตุการณ์เนี้ยถามว่าแม่งทางออกคืออะไรวะมันไม่มีนะต่อให้มันกลับตัวเนาะแต่คนก็จะไม่เปิดใจให้มันอ่ะคนประเภทเนี้ยถูกแล้วเราลองนึกสภาพสิแล้วอะไรคือโอกาสให้เขากลับตัวคืออันนี้มันเรียกว่าแปลเป็น polarization แหละพอดีอีสามตัวละครเนี้ยมันคือตัวละครที่มีความรู้สึกเดียวกันแล้วพอสามคนมันบวกกันอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่สามอ่ะมันกลายเป็นสิบเป็นยี่สิบอ่ะแบบมหาศาลน่ะพลังอ่ะแล้วดันมาบวกพวกเราอีกมากเข้าไปด้วยโอ้โหเข้าใจได้เข้าใจบทเข้าใจบริบทงั้นมานี่กันต่อนิกลูกนิกหรอกนิกอ่ะเอาซีนกับแดดก่อนซีนกับแดดที่ในที่ทำงานเอาดีนะคือถ้าเราชมมาร์กนะมาร์กหล่อมากเลยนะซีนนั้นอะหล่อแต่ช้อนสายตาแต่พอเปลี่ยนเป็นมาเป็นนิกปุ๊บม้วนโรอยู่ปลายผมมาม้วนโรอยู่
ไม่เขาทำสิเขาไม่ถึงขั้นนี้เห็นโลนะจริงๆเขาเป็นแบบว่าแค่เคิร์ฟเมอร์เมดแต่สิ่งที่เห็นในสายตานั้นนะไม่สุดอืมกามรันามดีีควเานมาะเบรกมันมีความเบรกกาไมร่าแดบีบเนาะเหมือไมน่ปล่อยแบบสพุดยอยา่างยจะามเหมือนกับบอสตันเหมนือะนจะพยายามกลั้นไว้ไม่หรอคือมันช่วงจังหวะที่นางกำลังจะเขาเรียกอะไรนะก่อนเจอจะของก่อนเออกำกลังำลจัะงจมะูฟปุ๊บอ่ะมันเป็นช่วงคาบเส้นอ่ะมันเขาก็เแลคย่แบบบอกว่าข้ามผ่านได้แค่ประตูเงินน่ะแต่ยังไม่ถึงประตูเออประมาณอย่างนั้นคือข้ามมไัดน้แยคั่งหนึ่งประตูอะไรแค่นั้นนมัะนยังมีแผลในใจอยู่เนาะมันยังไม่ครบแหละมันไม่แปลกหรอกเพราะว่าเอเขาามันคือเขารักมากด้วยไงกับนิกเอ้ยกับวอตตันอ่ะอมืันมก็เลยยากแหละที่เขาจะลืมที่เขาจะตัดได้เลยแบบทั้งเต็มร้อยอะไรเงี้ยเนาะโอ้ก็เข้าใมจันได้ชอแตบ่ก็คือแต่ก็คือตอนแต่เอาจริงๆก็คือชื่นชมนางนะที่แบบว่าหมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่นางกลับไปหมายถึงตอนที่นางเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยคือชื่นชมนางนะว่านางไม่ยอมจมอยู่กับก็ไดเร้ื่องเด move ิม on อะไรอย่างเงี้ยถอูะไรกแตบ้บองเนี้ยนางได้พยายามแล้วนแตาง่ไม่ซึ่สงำมัเนร็เจป็นใช่เรไืห่มองทลี่่ะควรเป็นนะครับทุกคนเป็ในชเรื่อ่งที่ควรเป็นนะคือควรเปิดโอกาสให้กับชีวิตตัวเองบ้างเนาะคือขอให้รู้แหละว่าตัวเองมันไม่มีทางลืมหรอกความรักแบบที่มันเจ็บอ่ะมันไม่ลืมหรอกแต่มันจต้รอิงงเดิจรนิงต่อได้แล้วจมัรนิงเดินต่อได้มันไม่มีใครโชคดีไปเหมือนกับนิกทุกคนนะแจลริ้งวแต่บยาิง่งทีอ่ะถ้าเป็นโลกในความเป็นจริงอ่ะการเปิดโอกาสให้ตัวเองอาจจะเรื่องเจอเรื่องดีๆมากขึ้นก็ได้มากขึ้นแกลว่ะายเดิ่ิงมบริบทรอบข้างวันนี้ที่เขาใส่มามันยิ่งทำให้เราโคตรเข้าใจนิกเลยไอ้หยอยหยองหยองหยองหยหยอองงไอ้หหยยอองงหยองหยอยไอ้หยองอย่างเงี้ยคือแล้วก็ที่นิกเล่าว่าตั้งแต่เด็กมาไม่เคยมีใครชอบเขาหรือเขาชอบใครก็ไม่เคยได้รับการชอบกลับแต่พอมันมาเจอบอสตันน่ะที่แบบมทีี่อปะไรฏิบัติกับก็มัชนมเนาะมันก็อะไรปฏมิันบตัตลิอดเวลามันแมแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่ารักกันเนาะแต่ว่าดีกับนางอ่ะมันคือสิ่งที่มันต้องการสิ่งที่เขาขาดเราเชื่อเลยว่าคนอย่างนี้กะอ่อยใครไม่เคยติดจนกระทั่งมาเจออีบอสตันไงเขาจรถูกิงๆถ้าทางมันเป็นปลัจ๊กริงถๆูถ้กาแดตดัไมว่มีแฟนซะก่อนน่ะก็น่าจะอ่อยแดดติดนะคโืออ้สมัยนั้นแดดดันมีแฟนอยู่ไงอะไรอย่างนี้แดดเจนเทลไปเจนเทลไปลุกขึ้นมาแล้วค่อยๆถอดเสื้อเจนเทลไปสำหรับนางเจนเทลไม่สามารถสร้างอิมเพรสชันอะไรได้นอกเหนือจากคือมันมาด้วยความเคารพมันไม่ได้มาด้วยความรักอ่ะมันเริ่มต้นด้วยความเคารพอ่ะมันไม่ถูกเริ่มต้นด้วยความรักอ่ะพี่ว่ายังไงก็ไม่รอดแซตึ่่งคือไม่หรอกแต่คือมองตัวละครอย่างแดดดี้แดนน่ะวันที่แดดดี้แดนอกหักอ่ะเขาก็จะเจนเทิลพอที่จะเดินออกไปถแลู้วไม่กหันถกลูับกมาทถำลาูยกนิกไงแล้วเราคือเป็นผู้ใหญ่มากพอมันไม่ใช่แบบว่าอกหักแล้วจะกลับมาเหมือนโบฟึอดิ่งฟัดเจ็ฟดึดสิฟัดอะไรอย่างนี้เนาะอะไรเอปย็่านงเนย็ีบ้แป้งว่าเกียดจริงๆเลยนี่เรามูฟแล้วใช่ไหมเราย้ายไปที่โบอิงแล้วใช่ปะโบอิ่งยังสายเอโบาไว้อิงบ้าเงลยอก่็ะได้ฮะเริ่มเลยโหยยกาให้กสองนแีต้่เวว่้ายมอัน่ะต้องมีอัเนดี๋ยวไเลดี๋ยวเดีน๋ยว์อ่ะก่อนจะด่าโบอิ่งขอชมโบอิ่งก่อนได้ไหมขอนชะมไดก่อ้นชมนี่จะชมแล้วไงหยอกเล่นดีเนาะดีคืมอากจริงแล้วดูความแบบความม่อนนะความผู้ชายร่างยักษ์มือไม้กำยำอะไรอะไรตัวโตขนาดนะแต่ตอนคุยกับท็อปจำได้ไหมตอนที่โน้มตัวลงไปที่อ่ะอ้อมหลังใช่ไหมที่อ้อมโอหลั้งใจเออใจแล้วคืองานสีหน้านางดีมากคือเหมือนม่อนเหมือนยักษ์แต่ว่าวันเนี้ยคือม่อนแบบยัดม่อนอ่ะแบบโอ้ตายแล้วแบบโอ้ยแบบโอ้ยคือซีนนั้นน่ะมันดูแล้วแบบนึกออตกัไวหมเล็กนิดนึงจีบลายอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบอะไรเอ่ยแบบโอ้โหตายแล้วแบบเราเล่นดีวิธีการเล่นคือแบบคือโรคจิตเหมือนมีอะไรอ่ะคือโรคจิตมากคือมึงจะมาเอาคืนมึงแก้แค้นมึงวางแผนมึงอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างงี้เลยอ่ะโบอิงโคคือตรมันไม่ธรรมดาจริงๆนะตใัชวละค่รเออ
ตอนนี้คคืืออเรถา้าไม่ถราูม้ว่วา่าเอาเพอร์โพสจริงๆของโบอิงคืออะไรกันแน่มองด้วยความเป็นไอ้นี่ก่อนเฉยๆเอาเรามองฟิลเตอร์คนปกติก่อนนะแฟนเก่าที่สามารถคุยกันได้มีอะไรมีแบบว่าเนี้ยมันเป็นเหมือนกับมาเป็นกำแพงพิงกันไปอะไรกันไปอ่ะมันก็ต้องดีในเลเวลหนึ่งปะที่มันสามารถที่จะจบกันไปแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันน่ะถูกปะมันไม่ควรมีฟิลเตอร์ที่เราเห็นณวันนี้ไม่มีถูกมไัหมนจะไม่ในมีความเป็นเพื่อนที่ดีถูกปะจแตร่ิงพอวันนี้พอในความเป็นเพื่อนที่ดีนั้นโอเคเรามาเดาถูกตรงที่ว่าเห็นสายตาตั้งแต่เดินในลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาพร้อมกับนิวก่อนมาถึงหน้าห้องรู้ทันทีว่าโบอิ้งไม่ธรรมดาใช่ก็เรทาี่เห็นแต่ตรงนั้นฉันคุยกับเธที่อเราไงฟพีั่นธงเราเออบอกว่าอีโบอิงไม่ธรรมดาไม่ใช่เพื่อนที่ดีท่านหนึ่งไม่ใช่ไม่มีเอทางอเออไงพอเสร็จปุ๊บมันก็เลยแบบเดี่ยวแล้วมึงเป็นเพื่อนที่ดีกันภาษาอะไรวะเนี่ยฉันไม่นะเอาดีนะอันนั้นน่ะในลิฟต์อ่ะยังไงก็ยังมั่นใจว่านางจำมิวได้เฉยๆเพราะว่าอีท็อปอ่ะมันเล่าทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับมิวให้มันฟังแล้วเผลอเผลอโบอิงอ่ะส่องไอจีมิวมาตั้งนานแล้วตอนนั้นน่ะคิดไอว่านจางีอ่ะมิวมีนางยังไม่ได้คิดอะไรกับมิวตอนในลิฟต์นะไม่คือนางอาจจะได้ยินสิ่งที่ท็อปเล่ามาทุกเรื่องเพราะว่าท็อปเล่าให้นางฟังทุกเรื่องเลยปะที่นางพูดขึ้นมาคือเรื่องของมิวเลยที่ท็อประบายให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอ่ะแค่มีคำถามอ่ะว่าคิดว่า purpose ของการกลับมาของโบยิ่งคืออะไรหนึ่งคือส่วนตัวตอนแรกมองว่ามันชอบมีจริงๆแต่ตอนนี้คิดว่าไม่ใช่แล้วใช่ก็เลยมีชอยให้อ่ะ หนึ่งชอบมิวอ่ะหนึ่งชอบมิวนะต้องการจีบมิวสองต้องการกลับมารีเทิร์นหาท็อปไม่ใหชรื่อสามแค่แก้แคเหง้นาเปล่าเปลี่ยวและต้องการมีใครสักคนก็ไม่ใช่เเพราะถ้าตอนพราะสนาี่งดก้ลวัยบไหมหมายถึงนางกลับมาทำไมข้ออส่ะี่หรืแลอ้วว่าก็เอหื็่นนข้อสี่สี่ต้องการแก้แค้นมีข้อห้าไหมข้อห้าอะไรอื่นเออแล้วอื่นพี่ว่านะนางไม่อยากให้ใครเหนือนางThe longest เงี้ยเหรอนางเป็นแบบว่า Guinness Book ของท็อปของท็อปเงี้ยเหรออ๋อใช่เหรออผมคิดว่าอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าเห็นป่ะมันเป็นเหมือนไม่รู้ว่ามันเป็นแฟนคนเดียวของท็อปหรือเปล่านะแต่ว่าท็อปเก็บของมันไว้คนเดียวฉันรู้สึกว่าโบอิ้งอยากเอาชนะท็อปในความรู้สึกส่วนตัวมองว่าไอ้คู่เนี้ยเลิกกันอะท็อปทิ้งใช่เออแล้วโบอิ้งมันแค่อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนทิ้งอะมันรู้สึกอยากจะอเอ๋าอเอออยากจะแบบก็รีเวนจ์นั่นแหละก็คือเอาคืนหนึ่งคือโอ้โหกี่ปีไม่สายเงี้ยหรอเราเอกอะเราเอกอะเมื่อกี้อะไรนะคือมันมีเขาเรียกอะไรถ้ามันคอนจากตอนที่แล้วอะก็ยังมีฟีลลิ่งของความแบบมันเป็นข้อระหว่างข้อหนึ่งข้อสี่ผสมกันเพราะว่าด้วยความเป็นเกย์ด้วยความเวลาเจอคนน่ารักมันก็คือเป็นความชอบเฟลิร์ตไปก่อนแล้วในสเต็ปที่หนึ่งแล้วแต่พอมันไปเดเวลลอปไปอีกสเต็ปหนึ่งมันก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่ามันมีโอกาสของการแก้แค้นแต่มันเป็นเพื่อนภาษาอะไรวะหรือเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นเซฟโซนภาษาอะไรที่แบบสามารถทําให้หลับแต่มึงมานั่งหักกันแบบเนี้ยคือแบบมันเอไม่เมอคเซนส์ไปหน่อยตรงเนี้ยมันก็คือพอเห็นในตรงเนี้ยแหละคิดเหมือนพี่เอ็กว่าอยู่ๆทําไมมาจีบมิวอะไรอย่างเงี้ยคือเอาก็เลยคิดว่ามันมาเพื่อมันไม่อยากให้คนอื่นเหนือมันน่ะมันอยากมันถามท็อปเป็นมามันถามท็อปว่าเคยคบใครเกิน3 เดือนหรือเปล่าหลังตั้งแต่เลิกกับมันมาถ้าคไมื่อเกินมองว่าตัวโบอิงอ่ะมันเพิ่งจะมาเทิร์นร้ายนี่แหละก่อนหน้านี้โบอิงยังคือคนสำคัญของท็อปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท็อปมีปัญหายังมีโบอิงอยู่แล้วโบอิงรู้สึกว่าการที่ถูกทิ้งตอนนั้นน่ะนางไม่ได้ถูกทิ้งไปไหนแล้วนางยังไม่ได้อยู่แบบยังนางยังไม่ได้แทนราบคาบให้กับท็อปอ่ะแต่พอวันนี้เหมือนท็อปกำลังจะเฉดนางออกไปแล้วอ่ะนางรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
ูกำลังจะไม่มีตัวตนอ่ะนางก็เลยแบบขึ้นมาอะไรเงี้ยสู้ เหมือนกับสู้ขึ้นมาแถมว่าไงแถมมากำลังคิดว่าเป็นข้อหนึ่งเอ้ยข้อสองคืออะไรนะจำไม่ได้แล้วเออจำไม่ได้เหมือนกันข้อสองคือคิดเลยคนนั่งกดหลังกอข้อสองคือต้องการจะรีเทิร์นหาท็อปเพราะอะไรมีเหตุผลปะเพราะว่าเหตุผลประกอบสิตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าทำไมท็อปถึงเลิกทำไมท็อปถึงเลิกก่อนเพราะตอนแรกอ่ะโบอิงอ่ะคือคนที่ท็อปอ่ะไปแย่งมาจากแซนจำได้ไหมไม่ใช่ใช่เหรอโบอิงคนนี้หรอคนที่ท็อปแย่งมาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงอะไรไม่ใช่คนนี้หรอเขาไม่ได้ปูเป็นคนนี้เปล่าแฟนมันมีแฟนเป็นผู้หญิงตอนนั้นน่ะไม่ใช่เหรอท็อปไม่ท็อปไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมันไม่ได้มีแฟนไงแต่มันไปแย่งมาเข้าใจว่าเป็นโบอิงมาตลอดเฮ้ยเหมือนแฟนมันเคยพูดป่าวะที่เคยเล่าให้เลฟังแบบแฟนเก่ามันเป็นผู้หญิงนั้นที่โดนแย่งไงแล้วดูโซลาโบอิงไม่น่าจะชอบแบบแฟนเพราะว่าตอนเนี้ยเขาคือกำลังเข้าใจว่าตัวท็อปอะไปแย่งโบอิงมาจากแซนโอ้โหโนเลยอะเพราะว่าแซนมันคือโนวันเลยนะเออไม่น่าใช่หรอกคือโนวันเลยนะเราไม่รู้ว่าพี่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับแซนโบอิงอะไม่เป็นไรอันนี้เป็นความคิดความเห็นความเข้าใจละกันเข้าใจละกันต่ออะไรต่อแต่ก็เลยบอกมองว่าอ้าวเราพอได้มาแล้วอย่างเงี้ยได้มาแล้วมาคบกันแล้วแล้วก็อยู่ก็ทิ้งทำไมถึงทิ้งไม่รู้แล้วก็กำลังจะไปคบกับมิวซึ่งแบบเฮ้ยมึงกูก็กำลังจะกลับมาเพราะมึงเคยเลิกกันไปแล้วอะแล้วกำลังจะรีเทิร์นมาไม่ยอมก็เลยไปปั่นมิวบ้างเฮ้ยให้อภัยง่ายๆได้เหรออะไรเงี้ยปั่นไปหมดคือส่วนตัวนะรู้สึกเลยว่าอีโบอิงอะมันไม่ธรรมดาเพราะหนึ่งมันสามารถทำให้ท็อปนอนหลับได้ต่อมันปั่นมิวถูกจุดไม่ธรรมดาค่ะเขาเป็นแพทย์หรือเปล่าทั้งคำพูดคำตาหน้าและอื่นๆคือแต่ละคำอ่ะนี่คือข้อห้าและอื่นๆที่พี่รู้สึกนั่นคือนางปั่นนางปั่นมูลิเนกเป็นมูลิเนกเหรอดีนางยิ่งกว่าสมูทตี้เพราะสมูทตี้คือผลพวงจากการปั่นถูกป่ะแต่อันนี้คือเครื่องปั่นของแท้คือเครื่องแบบทำให้เละมันคือทำให้เละเพราะว่าคืออ่ะมันมีความทุกอย่างที่ทุกคนบอกคือมันมีความแบบเป็นเกย์มันเป็นเกย์จริงจริงมันมีความอยากเอาชนะจริงๆมันมีความแบบว่าเฮ้ยมันคือเฟลิร์ตไปแบบอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีความเป็นแบบว่า acting CEO จริงๆหมายความว่ารักษาการนึกออกไหมคือมันต้องแบบมึงต้องเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยคือเกย์แบบเนี้ยคือเกย์ประเภทแบบเห็นแก่ตัวสูงสุดอ่ะคืออะไรก็อยากเอาไว้คือพี่เชื่อว่าอย่างที่ตั้งแต่รีแอคแล้วพี่เชื่อว่าถ้าไม่มีมิวนางจะไม่เทิร์นแบดนะมันก็เป็นเพื่อนกันถูกมันก็จะเป็นเพื่อนที่มันสามารถทำให้อีคนที่เรียกมาทำให้กูนอนหลับได้แล้วคือจริงๆอ่ะคือมันก็คือแบบว่ามันก็คือที่สุดของที่ผ่านมาแล้วอ่ะคือเขาเป็น the best of ไงนึกออกปะคือส่วนตัวนะแต่มัน once พอมันมีมิวขึ้นมาตอนแรกความรู้สึกมันอาจจะแบบเหมือนที่มันพูดก็ได้ว่าตอนแรกก็อยากสนุกเอาชนะสนุกสนุกอะไรเงี้ยพอแต่ตอนนี้เราคือแบบเจอมิวแล้วมันแบบเลือกออกมามันคือแล้วนางก็ปั่นสุดยอดเนาะคือแบบว่าเฮ้ยแพ้ภัยง่ายไปเปล่าเราชอบมิวแล้วเราจูบกับมิวแล้วนะเอออะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นร้ายเบอร์ไหนวะถูกไหมท่านนี้เลยอ่ะว่าแบบว่ามึงให้อภัยง่ายไปหรือเปล่าวะโถทำให้มิวคิดปึ้งเลยเออวะเออแล้วคือแบบให้อภัยแหละแต่แบบขอนิดนึงอ่ะแต่นี่คือแบบนึกออกมานี่คือแบบไอ้เหี้ยช่วงวัยเนาะคือมันไม่เข้าใจจริงๆอ่ะว่าแม่งแบบว่าความสุขมันเรื่องแค่ง่าย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 เลยถ้ามันไม่มีความสุขก็เดินออกไปเชื่อไหมว่าคนอย่างแดดดี้แดนอ่ะ
คือถ้ามาเจอแบบเนี้ยเขาจะเดินออกไปแล้วก็แบบยินดีกับความสุขที่นิกกี้ก็จบแต่ว่าพอมันเป็นช่วงวัยแบบนี้เนาะไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะคือมันแล้วอีโบอิงก็ต้องปั้นคือแบบโอ้โหแบบยิ่งปั่นอร่อยด้วยนะเอออร่อยอีดอกเหมือนแบบเหมือนบินเข้าไปในเครื่องโบอิงอะเละอีดอกเละแล้วออกมาเครื่องก็ตกด้วยนะถ้าเข้าไปอ่ะปั่นอร่อยมากเลยอีโบอิงอะไม่คือไม่แล้วมันมีความจิตเนาะมันมีความจิตในวิธีการพูดของมันเห็นไหมคือตอนแรกอะคือความเยื้องของนางที่เราแบบอื้อไปแล้วคุยกับเอออะไรเนี่ยเออมันดูเก๋แต่หลังๆปุ๊บว่าอีลีลาแบบนี้มันลีลาแบบโอ้โหไซโคแพทถูกปะมันมีความไซโคแบบนึกออกไหมมันมีความเยื้องกายอย่างคนที่มันเป็นโรคจิตอีโบอิงอะอันเนี้ยถ้าข้าพระรามันคืออีโบอิงเหมือนหมอนวดเค้นให้เจ็บแล้วปล่อยให้ฟินว้ายเข้าใจคอนเซ็ปต์เลยรู้สึกเข้าใจไหมเช่นตอนที่มันเข้าหามิวอะให้อภัยง่ายไปเปล่าเรานู่นนี่นั่นคือเหมือนกับบีบให้มิวหงุดหงิดอะทำให้มิวโมโหแต่สุดท้ายมาตอบได้ว่าเราชอบมิวมิวมันแบบฮะเหมือนกับมันตั้งรับไม่ทันอะเอ้ยที่กูโกรธไปโกรธอะไรวะแล้วมันก็เอาทุกสิ่งอย่างอะไปปั่นท็อปต่อเนาะในสิ่งคอนเซ็ปต์นึกคอนเซ็ปต์ของโบอิ้งออกแล้วของเราก็คือของเราของคนอื่นก็เป็นของเราทั้งหมดนี่แหละนี่แหละเมาจ้ะแล้วรู้สึกว่าคนฉลาดแบบมิวอ่ะคนฉลาดแบบมิวยังตามโบอิ้งไม่ทันเลยไม่ซีนนั้นอ่ะซีนห้องครัวห้องมิวฉันขอตีมิวทีได้ไหมมิวไหนมิวอ๋อที่จูบโบอิ้งตอบเขาทำไมมันควรจะผลักออกตั้งแต่ที่เขามาจูบแล้วปะแค่ยื่นหน้ามาเนอะเออไม่ฉันอยากจะตีมากเลยอ่ะเพราะว่าโบอิ้งมันคุมเกมแล้วคือตอนแรกอ่ะมิวมันเข้าใจไปว่าโบอิ้งจะมาปั่นเพื่อเอาท็อปคืนอย่างที่บอกอ่ะเพราะนั้นอ่ะสิ่งที่มิวมันทำคือมิวมันต่อต้านเห็นป่ะต้านแบบต้านกับโบอิ้งมากเลยอ่ะแต่พอกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วว่าเปล่าเราไม่ได้จะเอาท็อปคืนแต่เราอ่ะชอบมิวมันกลายเป็นว่าอ้าวท็อปอะคือคนที่โดนผลักออกเองนะใช่แล้วกลายว่ามันยืนข้างกันเฉยๆเลยนะเว้ยกลายเป็นว่าโบอิ้งยืนข้างมิวดื้อๆเลยอะแล้วผลักท็อปออกไปอะไรเงี้ยไม่เนี่ยมันตัวโบอิ้งเองมันก็เลยเริ่มอินเวดเข้ามาในใจมิวอะแล้วทีเนี้ยมันปั่นมิวง่ายแล้วนะแต่หมายความว่าอ้นที่หมายถึงคือจูบแรกใช่ไหมที่โดนเข้าไปปุ๊บอะใช่เขาออกไปทำไมไม่ผักตั้งแต่ที่มันเอาปากมาจูบแล้วทีนี้หรือแม้กระทั่งมิวจูบตอบด้วยไงหรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆยังโอเคกว่าถูกปะอันนี้คือไปงับปากเขาตอบถูกไหมใช่ใช่อีตรงนี้มากกว่าว่าไปงับปากเขาตอบแล้วชื่อของมิวชื่อแรกชื่ออะไรจ๊ะมะม่วงเพราะว่ากับยายเลไลนะก็จูบตอบตอนแรกอ่ะถูกนั่นแหละจ้ะเข้าใจไปด้วยนะจ๊ะความสัมพันธ์เข้าใจไปด้วยนะจ๊ะฉันไม่เคยชื่อมะม่วงด้วยแต่กับเลยอ่ะแต่หนึ่งกับภาวนาใช่เข้าใจกับเลยที่เข้าใจแบบพี่ปอนเออแต่ว่ากับเนี้ยพี่รู้สึกแบบคือมันมาโดยการมันมาโดยการไม่น่าไว้วางใจไงมันไม่ได้แบบเลที่แบบว่าเอ้ยเป็นเพื่อนนั่งกินเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยกับเลมันคืออินติเมซี่เนาะคือมันก็อาจจะยังไม่รู้ตัวจริงๆแต่ว่าวันมันคือแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยมันคือเพื่อนจริงๆมันคล้ายๆกับที่แซนจูบกับนิกอะทดลองทดสอบความรู้สึกประมาณนั้นแต่กับอีเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันคือใครก็ไม่รู้อ่ะที่แบบอยู่ๆก็มาแบบเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเข้ามาทำไมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่หนึ่งเข้ามาแล้วดีป่ะหน้าดีป่ะมันยังไม่รู้หน้าดีป่ะดีไงหน้าดีป่ะหน้าดีหุ่นดีแซ่บเออแค่นั้นแหละตอนนี้กำลังมาคิดว่ารู้ได้ยังไงว่ามิวอ่ะไม่ทันโบอิงมิวอาจจะกำลังหลอกใช้โบอิงทำอะไรอยู่ก็ได้
คือว่าจะได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองเหรียญทองอันดับ1 number 1 for 4.00 ใน10คนแรกของการศึกษาใช่ไหมทฤษฎีแชมป์ก็มีโอกาสเป็นไปได้มีอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเข้ามาแบบนี้ต้องแบบมาทำอะไรยังไงแบบไหนใช้คนนี้แหละจัดการปั่นเลยแบบว่าแก้แค้นท็อปไปด้วยได้ในตัวไม่เชื่อไม่เชื่อตัวคิดว่าตอนนี้อาจจะยังแต่ขออีกแป๊บหนึ่งเธออีกมาได้ EP จบแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีเซ็กันคือสังเกตว่าตอนแรกตั้งแต่ที่เขาบอกว่าทับประโยคที่โบอิ้งพูดแหละว่าทำไมง่ายจังมิวมันยังเพียงพร้ำโบอิ้งอยู่เพราะว่าดูจากฉากในผับมันก็ยังแพ้ริโอกับบราซิเลียอยู่เลยคือมิวมันอาจจะยังตามอยู่19แหละแต่ว่าแต่คือแต่คิดว่าอีกแป๊บเดียวอ่ะมันน่าจะได้น่าจะตามทันและน่าจะย้อนกลับไปในซีนในผับให้มิวตอบคำถามชนะโบอิ้งอะไรเงี้ยคิดว่านะส่วนตัวอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าต่อต้นไม้ที่บอกว่าไม่ใช่เป็นไอวี่อ่ะแต่อาจจะเป็นต้นไม้ที่บอกว่าต้นไม้ที่แบบเป็นตัวแทนของความจริงอ่ะความบริสุทธิ์ใจอ่ะก็ต้องแก้อีกอย่างหนึ่งอ่ะตรงนี้มีวิธีแก้เกมแต่ว่าคือพี่เชื่อว่าตอนนี้มันยังตามไม่ทันยังตามไม่ทันแต่ว่ามันจะและอีกในหนึ่งมันก็อยากแก้แค้นเล่นแบบอยากเล่นแง่กับท็อปแหละพี่ว่านะแล้วอีกใจหนึ่งพี่ก็รู้สึกว่าคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามีตัวละครแบบนี้ดีเพราะว่าหนึ่งคือตัวละครมันได้รู้ตัวเองด้วยนะมันไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนยาปฏิชีวนะที่เร่งเนาะเร่งทั้งปฏิกิริยาแบบให้แบบเรื้อรังหรือว่าให้รักษานะคือมันแบบมันมีได้สองแบบอะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วบางทีมันมีตัวละครแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครหลักอะรู้ใจตัวเองเร็วขึ้นรู้ใจตัวเองง่ายขึ้นแล้วก็รู้ใจตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าอะไรกันแน่อะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวกระตุ้น drive ของตัวละครอื่นๆได้อย่างแบบอย่างเงี้ยอย่างแดดดี้แดนอย่างเงี้ยเข้ามาแบบเนียนๆดีๆแล้วก็ชื่นชมกันไปใช่ป่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วอะมันก็เห็นข้อเปรียบเทียบแหละว่าสิ่งที่นิกต้องการจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันคือการเข้ามาแบบยารักษาโรคอะคือแบบปณีปนอมแต่อีเนี้ยอาจจะเป็นยาปฏิชีวนะก็ได้เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่ามิวแพ้ไหมเกิดอาการนี้มันทิ้งเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเชิงใช่ที่เห็นมันโรคจิตจริงๆเนาะเห็นโรคจิตเนาะโอ้มีความรู้สึกแบบเห็นคนไม่คือเห็นคนจิตอ่ะมีความจิตอ่ะนางแสดงออกมาให้เราเห็นแบบนั้นอ่ะมันต้องมีความกลาดเกลียวในอะไรบางอย่างเพราะว่าคือถ้ากระชากม่านอาบน้ำอ่ะมันทำให้เรารู้เลยดีมันแบบเอาแต่ใจตัวเองอีกเยอะแยะด้วยไปอยู่ที่นางพูดอ่ะพี่ปอนเราไปจูบวิธีพูดวิธีบึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวิธีการพูดตรงเนี้ยคือแบบมันเป็นเด็กเอาแต่ใจมันก็การลุดม่านแบบมันก็เป็นการรู้คำตอบว่าเขาแมนิพูเลตได้ทุกคนไงเพราะหนึ่งคือท็อปก็มีชนักติดหลังถูกไหมมิวก็คือขอให้ปั่นถูกจังหวะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคนคุมเกมยืนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ชอบนะแต่ชอบที่เล่นท็อปเล่นนะนิ่งคือถ้าท็อปสูตรเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ว่าท็อปอาจจะไม่นิ่งอ่ะท็อปอาจจะใส่เข้าไปแล้วหรือท็อปอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเลยนี่ออกมาคือแบบแรกหรือไม่ก็เดินหนีไปเลยหรือว่าออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะมีทางออกที่มันไม่ใช่แบบเนี้ยที่มันไม่ใช่วิธีนิ่งแล้วแบบเก็บอารมณ์เก็บแบบสะสมแล้วก็ออกมาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือท็อปเขารู้ทันเขาเลยนิ่งเขาสื่อว่าท็อปแบบเหลือตัวเล็กนิดนึงแบบว่าแต่นิ่งชอบที่ตัวละครนี้มันนิ่งถ้าไม่นิ่งเนี่ยโอ้น่ากลัวคือเดานะอันนี้เดานะว่าท็อปก็ยังหาวิธีจัดการโบอิงไม่ได้เหมือนกันยังไม่ได้แต่ว่ายังแล้วยังไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงทำได้แต่นิ่งก็ในเมื่อโบอิงเบรกเข้ามาในชีวิตมิวแล้วอะภายนอกก็นิ่งแต่ข้างในคือแบบว่าสั่นคลอนสุดๆด่านไอ้ปาการด่านสำคัญก็คือมิวไงที่ท็อปมันไม่กล้าเข้าไปตีไงเพราะว่าไอ้ตัวโบอิงมันเข้ามาทางมิวไงตอนเนี้ยมันไม่ได้เข้ามาทางท็อปตอนก
ก่อนที่ก่อนหน้านี้นั่นแหละคือมันเป็นว่าท็อปมันจัดการไม่ได้อะเพราะถ้าโบอิ้งอยู่ในห้องท็อปเข้ามาหาท็อปท็อปมันไล่ได้ได้ได้แต่โบอิ้งอยู่กับมิวท็อปทำอะไรไม่ได้ไงใช่โบอิ้งมันเข้ามาทางมิวไงรอบเนี้ยท็อปมันก็ตีไม่แตกไงจิตใจวันไหวเหลือเกินโอเคมูฟมาคู่สุดท้ายของเราอีลูกมิวฮะคู่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายสิใช่ลูกมิวลูกมิวลูกมิวของเราอ้าวมิวยังไม่พูดหรอยังอ่ะเริ่มอ่ะยังไม่พูดมิวเริ่มมิวฉันอ่ะหนูไม่ต้องเข้าคลินิกบ่อยนะลูกนะวันนี้หนูเธอมาเอาเธอลาดเออหนูเข้าคลินิกบ่อยไปนะลูกนะช่วงเนี้ยตึงตึงอ่ะลูกอะไรไหมอ่ะเออหมดไปเยอะนะตั้งแต่นี่เลยนะเอาตั้งแต่ริมสระก็ได้อ่ะนั่งอ่านหนังสือริมสระโอ้มันก็ต้องไวเชิงนิดนึงไม่ตึงตั้งแต่ซีนเปิดแล้วอ่ะตั้งแต่เข้ามาพอรู้ว่านี่เป็นแฟนเก่าปุ๊บโอ้โหโอ้โหโต๊ะอาหารอร่อยมากกับข้าวอร่อยสุดคือถ้าเป็นเราเราก็ต้องแบบนี้ป่ะแต่เอาจริงถ้าตึงถ้าเป็นพี่พี่เป็นมิวตอนโต๊ะอาหารนะตึงแล้วโบอิงถามว่ากินได้ไหมกูบอกกินไม่ได้เพราะกูไม่รู้ว่ามึงหมายถึงคนที่นั่งหัวโต๊ะหรือว่าอาหารในจานอ่ะกินได้ไหมก็กินอยู่นี่ไงเออตอบไปแค่นั้นพอเอาดีๆนะคือเพราะว่าเราเห็นสายตาการตั้งคำถามของโบอิงอ่ะมันไม่ได้สอบไปถึงอาหารไงอีโบอิงนะโอ้โหถูกใจกูชิเพงวิธีการเล่นของโบอิงคือถูกใจกูมากพูดเลยโบอิงอ่ะควรจะมาบำบัดแม่หญิงเลไลกูบอกเลยหายคือมันเอาเป็นเราเราก็นั่งตึงแบบนั้นแหละ500-600ยูอยู่ในหน้ากูหมดอ่ะถ้าถามว่าเอาเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์จริงนะกูกลับบ้านกูจะนั่งแดกทำไมตรงนั้นให้หน้าตึงไปอย่างนั้นจริงพี่ถูกปะล่ะเอาตัวเองออกจากในที่ที่มันไม่สบายใจจะอยู่ทำเพื่อแล้วถ้ายายมิวเอาตัวเองกลับบ้านสะบัดตูดหนีนะแบบท็อปตามเองใช่เราต้องสวยไงถึงบอกว่าหนูต้องทำตัวสวยลูกแล้วก็ลดการเข้าคลินิกด้วยนะก็พอดีเอาเธอมากับเอาเธอละพร้อมกันมาเห็นเนี่ยทั้งหมดทั้งซีเอ้ยทั้งอีพีมาเห็นยิ้มตอนเดียวคือตอนที่ไปตกลงเรือลำเดียวกับอีโบอิ้งตรงสระว่ายน้ำเอ้ยตรงสระอะไรนะไอบอร์ดไอบอร์ดอ่ะเออแค่นั้นเห็นนางยิ้มพี่บึงมีความรู้สึกว่าการยิ้มของนางเป็นยิ้มที่แบบไม่ได้ยิ้มแบบเออมันยิ้มเพราะว่าจงใจทำให้ยิ้มอะนางยิ้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางยิ้มจริงๆครั้งเดียววันเนี้ยปึ้งผ่านได้นั่นแหละใช่ลิงสะอืมใช่จริงถูกเลยคือเอาจริงๆนะแค่เห็นท็อปมานะคือนางให้อภัยหมดทุกสิ่งอยู่แล้วแหละนางให้คำตอบเรารู้ในใจใช่แต่นิดนึงเล่นตัวมันคือเชิงนั่นแหละเออมีเชิงเออแล้วเสร็จแล้วพอดีมีคนช่วยปั่นกูก็เลยเชิงกูเลยต้องดึงกลับมาต่อเออกลายคือกลายเป็นว่าดึงเชิงกลับมาใหม่เออคือจริงๆแล้วก็เนี่ยเราโดนผักลงน้ำก็จบมันก็จบแล้วอะเราก็ไปเที่ยวกันแล้วเห็นป่ะผักลงน้ำเสร็จก็ไปเที่ยวร้านพี่โยกันต่อแล้วอีนั่นก็เข้ามาปั่นต่ออีกไงแล้วอยู่ๆก็อะไรแล้วว่ามาตึงเรื่องการไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะเราไม่อยากจะวางแผนอะไรยาวอ่ะอืมอันนั้นคือโบอิ้งโผล่แล้วนี่ถูกปะล่ะเออโผล่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 ในนี้แล้วไงเพราะอุ้ยเดี๋ยวถามคือขอขำมันเถอะมือลั่นโอ้โหมือลั่นมือลั่นอ๋อแล้วอีโบอิ้งก็จ้องอยู่พอดีด้วยนะเออจะมาจ้องอะไรเวลาแหมแชมป์ก็เวลามีคนคนหนึ่งไลฟ์นั่นแหละแชมป์ก็รู้เร็วตลอดเวลาเออมันก็เด้งไม่รู้ใครรู้กันโอ้โหเสียง18ยอดเขาเอเวอเรสต์เลยเสียงโอ้โหตายแล้วmove ฟังคู่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแม่หญิงเรไรและพ่อแซนน้อยของเราEP ต้องยกให้นาง2คนผู้หญิงเลไรเอาไปเลยจ้ะกระชากกูสุดหลานป้าอยากเอาหลานแฟนมากอดแล้วกอดอีกอ่ะ
รีบกอดนะความรู้สึกฉันเธอบอกเลยส่วนตัวฉันรยีังบเชื่อมรั่นีบในพกี่โอจ้ดโจ้เคยบอกไว้แล้วว่าไม่มีตัวละครหลักปุยฉันจะเชื่อพี่โจ้ฉันไม่เชื่อฉันมีความรฉู้ันสึกมาว่เซาฟได้แหละฉันมาเซฟได้แต่ว่าก็ต้องมีเหตุการณ์สิ่งแล้ทวีเ่ซจฟะขทันยี้สิ่งที่จะทำให้ตัวแม่หญิงเลไลอ่ะคิดได้ใดๆต่างๆนานาเกิดความเสียดายขยี้คนดูขยี้ตัวละครเขาก็แซงขต้องยหี้ายไปเขาจัดการได้แล้วไงเขอาันสำนึกแล้วไงเขาถึงไปรักษาตัวส่วนตัวนะส่วนตัวเลยมองว่าแซนไม่ควรที่จะหายไปเพราะแซนควรจะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดของเลไลเมื่อนางบำบัดได้แล้วบัดเจ็ดถูกใช่อันนี้เห็นด้วยเดี๋ยวคิดเลยคิดว่าเดี๋ยวพอแซพอเลไลบำบัดเสร็จปุ๊บอ่ะนางก็จะไปหากลับไปงอแซนแล้วก็ด้วยการที่นางได้รับการบำบัดมาแล้วคือถ้าสแิบ่งบสิ่งคบกับพระใหม่อีกนะคะถ้าฮเละไลอะไรทนะำสิ่งดีๆแล้วนางไม่ได้รางวัลเลยอ่ะมันกลัวเป็วน่าบามทันหจละเป็วนงกาดรูเป็นบทละบทใหม่สมาายกเเกลิยนนะคไปะอ่ะใส่ไป พูดเล่นเอาใหม่มันเป็นยังไงนะแชมป์เป็นยังไงนะกลัวว่ามันจะเป็นการที่มันสายเกินไปอืมหัวจิตหัวใจใจร้ายคือตัวละครอย่างอะไรวะแซนเลอย่างไลในไรอ่ะมันได้มาตลอดมันได้มาตลอดจำได้ไหมอยากทำอะไรก็ได้อยากรักกับแซนได้อยากเป็นแฟนกับมิวก็เคยก็คือไปถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยมันไอ้นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเสียเลยนะแต่มันไม่เคยมีความสุขไงใช่เพราะว่าความสุขเพิ่งจะรู้จักไงเพราะก่อกน็นเลั้ยนคิดว่าถ้าแซนไปอีกก็คือมันไม่มีเลยคือประเด็นคือมันเคยได้มาแล้วมันเคยได้มาแล้วมาโดยตลอดด้วยแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าในคืออาจจะเป็นแบบที่พี่โจบอกว่าอาจจะไม่มีใครตายนั่นนี่นู่นเลยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอาจจะไม่ตัวเย่ก็ได้แชมป์แต่อาจจะเป็นแบบว่าการหายไปของตัวละครแบบไปตามแบบนึกออกไหมไปตามดูวงล็อกรอบโลกอะไรเงี้ยว่าไปสมมติอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปแต่คนเดียวหรือไม่อาจจะไม่ตุยแต่ว่ามันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเจอบทเรียนซะบ้างบทเรียนเนี้ยอันนี้คือมันเป็นการบําบัดที่ได้มาแล้วดีจังเลยนะเพราะว่ามันเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวมันเองแล้วนะมันมีแต่ได้มันมีแต่ได้แต่ว่าวิธีการกระทําของมันไม่เคยเสียอะไรเลยทั้งที่มันควรจะเสียอะไรบ้างว้ายหรือว่าหรือว่าจอิะไนรตนาการเก่งเหลือเกินอันนี้จินตนาการความตามความเข้าใจตัวเองเอหรอือว่าโบอิงจะรีเทิร์นมาหาแซนนางก็ยังโยงมันจนได้ป้าป้าอันนี้พาไปบำบัดด่วนนางควรไปกับเลไลนะคนนี้นางควรไปบำบัดด้วยไปหมดแล้วป้ามีใบก็มีใบเออศึกษาได้ใช่ไหมป้าคราวนี้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าตัวละครอย่างแซนน่ะพี่ว่าคืออันเนี้ยมันเป็นมันมีแต่รางวัลชีวิตมันไม่เคยได้อะไรที่มันเป็นแบบคือจริงๆแล้วว่ามันเหมือนฉากเนี้ยมันจะเป็นฉากที่แม่งแบบโคตรจะบีบถ้ามองเนาะมันคือโคตรจะบีบเลยโคตรจะทําให้เสียใจเลยโคตรจะลอสเลยนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่กลับกลายมาเป็นมันเป็นเบนิฟิตหมดเลยเห็นไหมมันเป็นพลัสหมดเลยของมันมันคือสิ่งที่ได้จริงๆแล้วสิ่งที่ได้ดีด้วยเพราะว่ามันเริ่มเรียนรู้ชีวิตจริงๆแล้วมันเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วว่าความรักจริงๆคืออะไรและความไว้ใจคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างที่แชมป์บอกหรือเปล่าว่ามันสายเกินไปไหมเพราะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ปล่อยไปอ่ะผมว่าเรารู้อ่เพราะว่าแฟนเอต้องออาจจะมาคอมเมนต์บอกพี่แสดงว่าพี่ไม่อยู่ตัวอย่างปีหน้าใช่ไหมคะเราไม่ได้ดูแน่นอนไม่ได้แฟนดชู่องเราอาจจะเป็นแบบนี้พี่เดาผิดกันหมดเลยค่ะเพราะทแำสไมดงว่าคพีะ่ไม่ได้ดูตัวอย่างตอนต่อไปเราไม่ได้ดูไงแล้วย่าพี่ก็กินมาบ่อยกลัวอะไรคะเดี๋ยวเออประธานโทษนะคะเป็นแฟนช่องจริงหรือเปล่าไม่พมยันายก็ามถามคำถามอยู่เนี่ยต้นกับท้ายคลิปอ่ะฉันก็ยืนคนละฝั่งค่ะเออจริงจริง
อ่ะอย่างนี้คือความรู้สึกคือตัวละครอย่างเลไลนะคือพี่ว่าคือแบบมันควรจะได้รับบทเรียนสักบ้างจากชีวิต agree แต่ว่าอ่ะเราอาจจะเห็นด้วยกันไปแล้วว่าแบบว่าแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าโอ้โหกระชากชิบหายโอ้เล่นแบเลบ่นเอาตายนะเล่นเอาตายจริงๆทำไมนะถึงอยากให้เลไลได้รับบทเรียนน่ะแต่ทำไมบอสตันไม่เห็นมีใครสนับสนุนแบบนี้บ้างเลยอ่ะมันได้จนมันจะได้ยังไงแล้วเธอมันโดนทุบจนเละติดดินแล้วลุงบอสตันมันเสียมาตลแคอด่ไม่หนำใจใช่ไหมลุงมันได้แค่บอกว่าแต่ว่าในความเป็นชีวิตมนุษย์มันเสียมาโดยตลอดเลยนะ อันนี้แฟกจริงนะอันนี้แฟกจริงอันนี้แฟกจริงเข้าใจได้คืออ่ะมันได้มันได้แค่การเสพสมแค่นั้นเองนะแต่บอกไม่สมหรือเปล่าไม่เมจิกโมเมนต์มมันคือเมจิกโมเมนต์ไปด้วยนะครับคือถ้าสูงอาจจะต้องตัดคลิปตืดๆอะไรว่าตรงนั้นว่าไปแต่ว่าอ่ะคือมันคือคือเนี่ยอย่างที่ป้าบอกตั้งแต่แรกคืออีบอสตันมันถูกทุบมาโดยตลอดชีวิตมันอ่ะมันไม่มันทุกคนเลยนะทุกคนพ่อมันยังทุบมันเลยคือแบบรักลูกมากเชื่อลูกเหลือเกินเออแบบอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายมาเป็นตัวละครที่มันไม่เคยทนทุบจริงๆเลยอ่ะนี่แหละเรใช่ใช่เร่าร้อนเรไรนี่แหละแต่ไม่ได้เข้าข้างตัวละครใดๆครับเพราะว่าเส้นเรื่องของตัวละครมันทำให้เรารู้สึกส่วนตัวนะมันก็เลยอยากให้แบบเออมันจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าอย่างท็อปเองก็เห็นแล้วมิวเองก็กำลังจะได้รับบทเรียนถูกปะอะไรอย่างเงี้ยมันเราเห็นตัวละครต่างๆนานาแล้วเราเห็นแล้วเองก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่ดีอาจจะไม่ตุยไม่รู้ส่วนตัวไม่อยากให้ตุยเพราะอยากให้นางได้รับของขวัญก็คืออย่าก็คือแล้วคนที่ตุยถ้าสมมติว่าเป็นแฟนตุยก็ยิ่งสงสารไงคือแฟนมันเป็นคนดีมากไงแฟนตุยรับรองมีตึกไหมเข้าใจมันก็จะได้มันก็จะได้อารมณ์แบบว่าไอเดียลิสติกเพราะว่าหลังจากการบำบัดแล้วฉันก็จะได้แบบว่าถือศีลกินเจเข้าวัดเข้าวาได้บำบัดอะไรอย่างนี้นุ่งขาวผมขาวใช่ไหมแฟนเดินจงกรมมาเอ้ยไม่ใช่มิวเดย์เลเดินจงกรมมาแซนเงี้ยเหรออะไรอย่างนี้ก็คือแบบนั่นคือแบบไอเดียลิสติกไปเลยคือ1 2 3ทำอย่างนี้เราได้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ไปเลยซึ่งส่วนตัวพี่รู้สึกว่าในความเป็นจริงอ่ะเรื่องราวของชีวิตมันมีทราจีดี้ด้วยมันมีดราม่าด้วยมันควรจะใส่อะไรแบบนี้ไปบ้างเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบสิริความแล้ว3คู่คือแบบชูชื่นปึ้งๆๆอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเฮ้ยไม่ต่างอะไรจากละครอันนี้มันเป็นซีรีส์เนาะคือมันควรจะเห็นแบบเรื่องราวความจริงของชีวิตในเรื่องราวความจริงที่เชิงบทเขาเล่าความจริงมาโดยตลอดมันอาจจะมีความสุขมันอาจจะมีความทุกข์มันอาจจะมีดราม่าอาจจะมีสมหวังหรืออาจจะมีผิดหวังมันก็เป็นไปได้แต่เข้าใจแหละว่าเราไม่ได้อยากเป็นเรานะคือเราก็ไม่ได้อยากให้ตัวละครต้องเศร้าเพราะว่าเรารักตัวละครไปแล้วเราเศร้าเราก็ไม่อยากเศร้าหรอกตึกเจมอาจจะถูกเผาจริงส่วนตัวที่คิดนะคือเขาไปบำบัดอย่างเงี้ยหรอเขาบำบัดจนหายแล้วคือก่อนเนี่ยEP เนี้ยเขาทำให้แซนเสียใจว่ะแล้วเขาว่าไปบำบัดจนหายแล้วแล้วเขากำลังจะเอาของขวัญอันเนี้ยที่แซนอยากให้เขาหายจากการติดเหล้าอ่ะไปให้แซนแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันจำได้แวบๆว่ามันยังมีซีนหนึ่งที่ยังไม่มีของสองคนนี้ก็คือซีนที่เข้าตังเอ้ยไม่ใช่เข้าตังดิเลร้องไห้แล้วก็ตัวแซนมากอดอยู่เลยร้องนั่งร้องไห้แล้วแซนมากอดอยู่ข้างหลังอ่ะคล้ายๆกับซีนที่นางมิวกอดนางในอ่างอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้อยู่ในอ่างฉันจำได้ว่าไม่ในตัวอย่างหรือในอะไรสักอย่างอ่ะมีซีนนี้อยู่แต่ว่าถ้าจะไปแบบดราม่าให้สุดก็ต้องตายแล้วแหละแล้วเอาดราม่านะอันนี้ดราม่าเหรอดราม่านะตายแล้วไงตายแล้วก็เลไลก็ถือรูปไปบอกว่าเนี่ยแล้วพ่อก็กอดอยู่อย่างเงี้ยเหรอพ่อครับจำคนที่ผมพามาคราวที่แล้วได้ไหมเขาชื่อแซนครับเป็นลูกพ่อซันนะครับเนี่ย
ใช่แล้วรูปที่นั่โอน้ไปโหจะต้องเป็นรูปที่ใส่เสื้อหนังสีดำวันนี้เอ้ยเฮี้ยหนักๆเลยนะอันนี้คือดแล้วก็ำมาไปร้องเพลงหน้างานฮะน่ากลัวไหมไปเรนา่าไปกลัวแบเนบอะเราไปแบบจบแบบอื่นไม่ลงทางนี้ไม่เลือกลงทางนี้ไม่ลงทาขงอนี้ไม่นเีล่ือกคือตอสนิ่งที่อยากถามพี่ปอนอ่าฮะที่อยากถามเห็นซีนตอนที่เขาเก็บขวดเหล้าปะไอ้เก็บขวดเหล้าลงถังอืมเห็นแสงสีแดงก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้พวกสีต่างๆพวกนี้มันมีความหมายอะไรไหมเพื่อแบบเป็นความรู้ให้แบบแฟนๆฟองคดือ้วยโดยปกติเคยเราเคยพูดเรื่องอิทธิพลของสีกันไปบ้างแล้วเนอะบางเรื่องบางอีพีนะครับซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วสีแดงอ่ะมันเป็นสีที่แสดงความปรารถนาในใจของตัวละครมักจะใช้ในแง่ของความแบบอันตรายต้องเสี่ยงภัยหรือว่าการตัดสินใจขั้นสูงสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยากให้ตัวละครมันพาตัวเองไปถึงจุดนั้นให้ได้คือมันเห็นเรื่องอันอย่างอันเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจขั้นสูงสุดอะเนาะมันไม่ใชอ่ืกมารย้อมสีมันไม่ใช่ย้อมในห้องมืดของตัวบอสตันบอสตันเพราะว่าไอ้บตอัวสนัต้นัมันนคือแบบสีแดงแบบแทนลัสอะไรพวกนั้นว่าไปถูกป่ะแต่นี้อมืันเป็มนจุดของความจุดของการตัดสินใจขั้นสูงอะไรเงี้ยคือแบบว่าการตัดสินใจแบบนี้การหักการเลิกเล่าการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของตัวละครอืมมันจะให้แบบยิ่งแบบยิ่งมีคุณค่าไปใหญ่เนอะออกมาถ้าสมมติเราไปเจอกับเปิดไฟนีออนแสงขาวอย่างเงี้ยกับการที่เอาแบบขวดไวน์ไปใส่ในถังขยะเราจะรู้สึกไงเฉยๆเนาะอืคมืออืมเฉยมันไม่มีอุณหภูมิของสีมาบีบเราทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นหรือเกิดก็ได้แต่มันไม่เท่าเมื่อใส่แสงเข้ามาช่วยๆออะืไรมอย่างเงี้ยสีโอ้ของแดแสงงเข้าชมาัดช่เวลยยเนาะใชตอ่นแรมันกแดงจนนึกว่าแบบตู้เป็นสีแดงแต่จริงๆแล้วอ๋อมันเป็นไฟอ่ะมันเป็นสีของแสงที่เขาจงใจด้วยแหละเพราะว่าในพาร์ทพวกนั้นอ่ะมันก็คือแบบมีแสงของสีแบบเป็นตัวตกแต่งอยู่แล้วนะไม่งั้นพาร์ทนี้มันจะโดดออกมาเนาะมันก็จะเห็นก็ดีแล้วก็แต่ส่วนตัวพี่ก็แอบบอกนำตรงนะพี่ก็แอบไม่ชอบฉากนี้ไหนๆก็พูดฉากนี้ขึ้นมาแล้วเนาะเราเห็นขวดไวน์ที่มันเป็นเหมือนแบบเปิดแล้วอ่ะนึกออกไหมถ้าเป็นคนกินไวน์เนาะเองเนาะถ้าเป็นคนกินไวน์เราไปเนาะมันจะรู้ว่าอีปวดเปิดไวน์ไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่กินเนี่ยคือมันควรจะทิ้งไปตั้งแต่มันควรจะถูกแม่บ้านเอาไปทิ้งตั้งแต่แบบไม่ใช่มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ถ้าขวดที่มันทิ้งเป็นเหล้าเป็นวิสกี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเห็นว่าเพราะว่าแซนไม่ได้ติดไวน์นะอืมเข้าใจพี่ไหมแต่ขวดที่ทิ้งคือขวดไวน์นะอืมอืไมม่แมทคือมันไม่คือมันคือพอมันจะไปแล้วความรู้สึกของพี่คือมันถามว่ามันไปได้ไหมไปได้แต่ไม่สุดอืมมันไม่ให้เรพรีเซนต์เราสมมติว่าเรพรีเซนต์เราคือแบบว่าแม่งแบบอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะเอาแม่งแบบจังๆเลยนะเทแล้วเหล้าในแก้วทิ้งในซิงอืมแล้วก็เอาขวดเหล้า1 ขวดเอเลลงไปถังขยะแล้วปิดฝาปึ้งจบแหละแดงๆพอคือเอาแค่เหล้านะเป็นเหล้าเป็นวิสกี้นะที่มันไม่ใช่ขวดไวน์ที่เรียงแบบมีจุกแบบเปิดหมดแล้วอ่ะคือถ้าเป็นขวดไวน์ที่ยังไม่เปิดยังจะรู้สึกดีกว่านี้แต่ก็ยังไม่สุดอยู่ดีเข้าใจพี่ป่ะเข้าใจพี่ป่ะมันจะเกิดมาพอมันเปิดแบบเจอแบบเจอแต่จุกเรียงกันอยู่แล้วเงี้ยมันคือเปิดแล้วกินแล้วอ่ะอันนี้คิดเหมือนพี่ปอนเลยว่าทำไมต้องเป็นขวดไวน์วะคือรู้สึกแบบถ้าวิมัสนกี้เรียงแล้จวนรู้สสึกับแล้มวันรูจ้ะสึกดวี่าตรกงว่ากองนั้นนะมีแต่ขวดไวน์เลยใช่ไหมมันไม่มีกองอย่างอื่นเลยเอ้ยมันไม่มีขวดอย่างอื่นเลยวิสกี้มีอยู่อวืิสมกี้มีอยู่ในขวดแก้วที่เหมือนเป็นดีแคนเตอร์ที่เอถาูมากเทแยใกช่ต่างหากอันนั้นขวดยเัดงีไยมว่หมดขวดเดียวถ้าถือแก้วไวน์มาถ้าถือแก้วไวน์มาแล้วทิ้งขวดไวน์โอเคยังโอเคอืนะมนึกออกปอ่ะแต่นี้ถือวิสกี้ทิ้งไวน์แล้วเป็นไวน์แบบเหมือนกลับมาทําความสะอาดแต่ความรู้สึกพี่อะแค่ทําความสะอาดเกี่ยวห้องปาร์ตี้เมื่อคืนก็คือไม่เลิกไวน์แล้วแต่ยังไม่เลิกวิสกี้ไงเพราะวิสกี้ยังอยู่ขออภัยนะครับคุณโจแต่มันรู้สึกอย่างนี้จริงๆแล้วขออภัยจริงๆแตด่้วว่ยาความอันนี้ไม่รู้เลยนะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่มีไม่ไคด้วามกิรนู้หทมางอด้านนี้เพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะดูผ่านไปเลยนอี่่ะแหทลีะเนี้ยว่ายังไงก็แต่พอมันเห็นสีแดงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแม่งต้องมีเรื่องต่อแน่ๆ
มันเป็นเรื่องแบบเนาะคือมันเป็นถ้าสมมติซีนที่จะมีต่อมันต้องเป็นซีนที่มีผลกับมีอันตรายต่อความรู้สึกมันมีอันตรายต่อความหัวใจมันมีอันตรายต่อเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นหรือสถานะของอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วการจบการทิ้งการเลิกเล่าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องดีถูกป่ะแต่มันเหมือนกับเขาใส่สีแดงมาเพื่อทิ้งไว้แล้วบอกว่าเนี่ยมันคือคนการต่อจากนี้คนหนึ่งที่มันกำลังจะทำดีอ่ะแต่แม่งบอกว่าสถานการณ์ที่มันกลายมาเป็นว่าไปตื่นขึ้นมาแล้วไปเห็นค่ะเห็นแซนรับเงินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาเออมันก็เลยยิ่งแบบอ่ะยิ่งแบบอ่ะมันก็เป็นสถานการณ์ที่คือตรงเนี้ยเข้าใจว่ามันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อมา1 2 3แต่ส่วนตัวขัดใจด้วยแล้วก็ชอบด้วยเวลาอ่ะเอาอะไรก่อนดีเอาที่ชอบก่อนละกันคือชอบบทที่บอกว่ามึงอ่ะบอกให้กูพากูไปเลิกเหล้าพากูไปรีแฮบแต่มึงอ่ะหมักเหล้าขายมึงต้มเหล้าขายฉากนี้มันได้หลายๆอย่างมากเลยนะกับคนที่เรารักอ่ะเราไม่อยากให้เขากินแต่เราอ่ะเอาสิ่งเนี้ยเรามีคนที่แบบเป็นที่รักของคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยอ่ะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ตัวละครอย่างแซนต้องมาเจอสภาวะแบบเนี้ยก็จริงกัมมุนาวัตตีโลโกไม่มันก็เป็นการตอบอย่างหนึ่งแหละว่าทำไมคนแสนดีในสายตาเราอะอย่างแซนอะต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้แต่ว่าประโยคแค่ประโยคเดียวอะมันทำให้เห็นว่าแซนมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างอะแต่ขอชมเฟิร์สซีนล็อกเกอร์มากเลยนะโอ้ตายแล้วลูกเล่นดีมากอ่ะดีแล้วขอบอกว่าสองซีนนี้ซีนนี้กับซีนอื่นๆใดๆไม่คอนติเนียเห็นไหมเห็นความสั้นของผมน้องไหมโอ้ย อ่ะเมื่อกี้ถามสีแดงละ อยากรู้ความหมายสีเขียวบ้างพี่ปอนสีเขียวตอนเป็นแบรนด์ตอนนั้นมิสทรีที่นั่งคุยกันมิสทรีเขียวเนี่ยมันจะมีแบบว่าเขียวหลายเฉดหลายโทนเนาะบางทีแบบเขียวแบบเขียวเข้มอย่างสดใจนั้นมันเป็นความสบายใจมันเป็นความสบายใจคือเราพวกเราอ่ะเวลามองอ่ะเราจะเห็นแบบถ้ามองไปตอนแบบว่าตอนกลางวันหลังจากที่ฝนตกแล้วไปมองต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเลยเห็นสังเกตไหมอันนี้มันจะเป็นความสบายตา เห็นผืนป่ามันจะเห็นความสบายตามากกว่าการมองท้องฟ้าและทะเลมองท้องฟ้ามันจะเกิดเพื่อความเบิกบานใจใดๆก็แล้วแต่ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อความสบายตาสีเขียวในโทนเข้มน้อยมันจะให้ความแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นมันเป็นความสบายใจของกันและกันคือส่วนตัวพี่นะถ้าใช้พี่ตีส่วนตัวที่พี่ตีความนะคือในความสบายใจของคือสองตัวเนี้ยคือบอสตันกับแซนไอ้บอสตันกับนิกอะมันเข้ามาในพาที่มันเป็นช่วงแบบเปิดใจแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสีเขียวเรืองขึ้นมาหน่อยเป็นนีออนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเป็นเรื่องราวมิสทรีแล้วนะเริ่มแบบมีเงาเขียวๆมาตกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเริ่มแบบเป็นจิตเวียดๆนึกออกมั้ยสภาพที่แบบว่าอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพอมีเงาเขียวปุ๊บมันเริ่มดูแล้วแบบไม่ใช่น่ากลัวแบบผีแต่มันจะน่ากลัวแบบจิตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าถ้าน่ากลัวผีๆมันจะต้องมีแบบเงาสีอะไรสีน้ำเงินเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอารมณ์แบบประมาณอะไรอย่างเงี้ยภาษานี้จะเห็นเขียวเลยน่าจะย้อมเขียวด้วยซ้ำมันจะย้อมไหมพี่ไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกของมันจะทำให้มีให้เกิดความสบายตามันจะไม่ใช่แบบแล้วมันเป็นกล้องที่มันเป็นสเตเบิลด้วยนะเห็นไหมแชมป์มันคือแบบว่ามุมกล้องที่เขาล็อกกล้องแล้วก็ถ่ายได้แบบอย่างเงี้ยถ่ายซูมอินซูมเอาปกติมันจะไม่ใช่ฉากเหมือนกับแซนฉากเหมือนกับเลที่เข้าไปบำบัดเข้าไปแบบมีอาการกินเลิกเหล้าอะไรเงี้ยมันจะดูเหมือนแบบกล้องมันจะแบบเหมือนแบบขยับขยื่นตามลมหายใจอ่ะมันก็จะมีการไหลมันจะมีการแบบมูฟมันจะมีอะไรเงี้ยมันคือใช้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อขยายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่านิ่งๆไหลเข้าไปช้าๆอะไรเงี้ยมันจะทำให้เห็นแหละว่าแบบอันนี้คือความสเตเบิลเนาะการเข้าไปชิดกันมากขึ้นการไหลของตัวละครที่เข้าไปแบบ
กอดกันมากขึ้นเราเห็นหน้าเขาใกล้กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ากล้องช้าๆแล้วก็นิ่งๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าสูกล้องมันมีการหอบถี่ตามแบบแรงกระเพื่อมของลมหายใจอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความแบบกดดันสร้างความแบบอะไรวะกับตัวละครอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปช่วยบีบให้แบบว่าความรู้สึกของคนดูกับตัวละครมันไปด้วยกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นปรบมือเมื่อกี้ค้างไว้ตาว่าอ่ะปาว่าชอบชอบแล้วก็ขัดใจในจังหวะในเวลาอ่ามีความขัดใจเรื่องฉากบำบัดนิดนึงอ่ะอย่างแรกเลยคือจากที่บอกว่าพอเห็นสีแดงปุ๊บอ่ะแล้วพอเห็นฉากบำบัดก่อนหน้านั้นน่ะส่วนตัวนะรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ตอนดีแอคใครทักว่าแบบทำไมถึงไม่เอาแซงเข้าไปคุยด้วยอ่ะพี่เอกเขาควรเข้าไปกับคนรักของเขานะคะนั่นน่ะพี่เอกหมอควรจะหาซัพพอร์ตก่อนเลยโดยปกติเราถามก่อนนะวันนี้มากับใครเออแบบมาวันนี้มากับใครเพื่อเราก็จะได้หาว่าคนที่มาด้วยคือใครแล้วจริงๆแล้วการปรับตัวในการบำบัดพฤติกรรมอะครับตัวของผู้ป่วยด้วยแล้วก็ตัวของบุคคลข้างเคียงด้วยก็จะรับรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อจะได้ปรับตัวไปด้วยกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเลิกสารเสพติดหรือการเลิกเหล้าพวกเนี้ยแน่นอนแหละอารมณ์ของผู้ถูกบำบัดอะน่าจะสวิงอยู่แล้วจากการถอนยามันคือภาวะถอนยาเออมันจะมีผลกับอารมณ์ของเขาจะเวียดเขาจะปี๊ดง่ายหรืออาจจะซึมไปอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เพราะนั้นคือก็เลยอยากจริงๆอ่ะคืออยากให้แซนอ่ะเข้าไปฟังหมอด้วยหรือว่าแยกคุยก็ได้แล้วก็ให้เตรียมตัวตั้งรับอ่ะคือถ้าแซนเตรียมตัวตั้งรับอ่ะแต่ว่ามันก็จะไม่พาไปถึงฉากที่แซนเคลี้ยงไห่เล่าไงอะไรเงี้ยถูกถูกถูกมันต้องแบ่งฉีกนิดนึงเพราะบางทีคือถ้าตามหลักเหตุผลมันอาจจะไม่สมจริงแต่ถ้าถูกจะเอาสมจริงจากความรู้สึกของตัวละครอาจจะไม่เป็นไปตามเหตุผลก็ได้ตามหลักการอะไรอย่างนี้บางทีมันต้องเลือกต้องเลือกแต่ว่านิดนึงแหละนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าคุณหมอกับตัวของเขาตังเล่นดีมากเลยนะฉากบำบัดอ่ะเล่นดีมากโดยเฉพาะเซสชั่นที่สองเซสชั่นแรกมันเปรียบเทียบชัดเจนนะเซสชั่นแรกอินไซต์ของตัวเลยอ่ะไม่ชัดผมไม่ได้ที่เขารับการบำบัดคือมันไม่ได้อยากมาบำบัดเองอ่ะไม่อยากจะมาแต่อันที่สองเราเห็นอินเทนชันเราเห็นอินไซต์เขาชัดเจนว่าเขาแบบต้องการที่จะหายมันก็เลยเปิดใจให้หมอง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้คืออาจารย์จะสอนเสมอว่าถ้าคนไข้แบบอารมณ์เยอะขนาดเนี้ยโอเวอร์เวมขนาดเนี้ยอันนี้คือรถไฟมาและหมอต้องรีบตะครุบอารมณ์นี้ไว้แล้วรีบต้องรีบลงไปทันทีอ่ะอันนี้ก็เลยเห็นว่าหมออ่ะพอเห็นว่าตัวเลเขาสั่นมากๆอะไรเงี้ยหมอรีบลงไปเลยอ่ะแล้วก็ไปดึงขึ้นมาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะต้องแบบระวังนิดๆหน่อยๆแหละคือไหนๆก็เป็นฉากแบบการทำบำบัดแล้วก็ขอคุยนั่นคือโดยปกติแล้วอ่ะเราจะไม่ถามคนไข้ด้วยโดยเฉพาะเหตุผลที่เขามาบำบัดนะด้วยคำว่าทำไมมันจะเหมือนกับไปเบลมเขาอ่ะไม่ถึงอยากเลิกเออมันคืออะไรที่ทำให้คุณอยากเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยเออนิดเดียวจริงๆคือโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยใช้คำว่าวายกันอะในการถามอะไรเงี้ยแล้วก็แอบมีแบบสลับเซสชันนิดนึงเช่นการถามว่าอะไรนะเอ๊ะคุณกินเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้มันควรจะอยู่ในเซสชันที่หนึ่งคือการถามประวัติมามันควรจะอยู่ในเซสชันแรกแล้วเซสชันสองอะมันอาจจะเป็นว่าเอ้ยครั้งที่แล้วคุณบอกหมอว่าคุณเริ่มกินเหล้าตั้งแต่มัธยมใช่ไหมตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนิดนึงปล่อยให้เล่าอะไรอย่างนี้นะใช่แต่นี่คือมันดูแบบถามกลับไปกลับมานิดนึงอะไรเงี้ยจบจบไหมจบแล้วค่ะที่จบไม่ป้าจบแล้วเราก็จบกันไหมยาวนะวันนี้เขาบันตีหนึ่งยาวกว่ารีแอคแล้วจ้ะแต่ว่าครึ่งชั่วโมงไงครึ่งชั่วโมงสามรอบค่ะ
อันนี้ครึ่งชั่วชโัม่วโงมงครึ่งค่ะเพราะว่าครึ่งแล้วนะทุกคนมันนานจริงเพราะว่าเรื่องที่เราดูมันเป็นเรื่องที่ส่งผลทั้ง3ระดับของผลงานของศิลปะเนาะไม่ว่าจะเป็นระดับอารมณ์นะครับระดับสมองแล้วก็ระดับจิตใจมันเห็นคุณค่าทั้ง3อันแล้วคุณค่าแต่จากอันแต่ละอันจะเป็นแบบไหนยังไงติดตามพวกเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาบอกว่าคุณค่าทั้ง3มันมีความแตกต่างอย่างไรนะจ๊ะเคยบอกกับแล้วเนาะว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่า3ระดับมีอะไรบ้างแต่วันนี้จะบอกว่า3ระดับมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่างไรนั้นไปตามกันติดต่อซะเพราะว่าวันนี้ไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพลียจะพูดนานมากต้องขอลาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับวันนี้พวกเราไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย